วัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ Thai AQ Plus จะพาคุณผู้ชมมาทำยำปูม้าสูตรน้ำปลาร้านัวกันค่ะคุณผู้ชมถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกใส่น้ำปลาร้าลงไปจำนวน4ช้อนค่ะใส่น้ำตาลทรายขาวจำนวน2ช้อนถ้าอยากให้มีกลิ่นหอมก็ใช้น้ำตาลปี๊บได้เลยค่ะจากนั้นใส่พริกโขลกพอหยาบตามรสชาติที่เราชอบเลยค่ะผ่าซีกมะนาวประมาณ 4-5 ชิ้นจากนั้นบีบน้ำมะนาวลงไปค่ะคนให้เข้ากันหั่นมะเขือเทศเตรียมไว้ก่อนจากนั้นนำหอมแดงซอยใส่ลงไปตามด้วยมะม่วงสับผักชีฝรั่งคนให้เข้ากันค่ะใส่มะเขือเทศที่เราเตรียมไว้ลงไปคนให้เข้ากันอีกครั้งค่ะนี่คือปูม้าสดๆที่เราล้างทำความสะอาดและแช่น้ำโซดาไว้ก่อนแล้วใส่ปูม้าสดๆลงไปเลยค่ะจากนั้นคนให้เข้ากันโอเคเป็นอันเสร็จเรียบร้อยตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมหน้าตาของยำปูม้าสูตรน้ำปลาร้านัวน่าทานมากๆเลยใช่ไหมคะThai AQ Plus ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ